เจ้าสบายดีมื้อนี้ก็สิมาสอนสระภาษาอังกฤษเปรียบเทียบใส่สระภาษาลาวคือเก่าเนาะซึ่งว่าตอนนี้เป็นตอนที่3เนาะจะลงเลิกเกี่ยวกับการผสมสระของตัวเอเนาะ ซึ่งว่าในคือที่ฮู้สระภาษาอังกฤษก็จะมี5ตัวเนาะและ6ทั้งตัว y ก็คือตัว a e i o u และ y เนาะแต่ว่าตอนคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับตัว a และเป็นสระผสมของตัว a เนาะและคำถามที่ว่ามันเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษเนาะบางทีก็อาจจะถูกกันกับตัวเองหรือว่ากับนักเรียนอาจารย์หลายคนเนาะเราจะถามว่าเราจะรู้ได้ในใดว่าตัว a ในคำนั้นนะมันจะออกเสียงเป็นสระอะสระอาสระเอหรือว่าสระแอเนาะอันนี้เนาะเพื่อจะได้รู้คำตอบนั้นเราก็ต้องได้เรียนไปแต่ละขั้นนี่แหละเนี่ยเราต้องได้มาเบิ่งว่าในหลักการการออกเสียงนั้นมันบ่มีหลักการตายตัวเนาะและอาจารย์พ่อสรุปมาเป็นบางหลักการได้ดังนี้เพื่อให้นักเรียนอาจารย์สามารถนำไปใช้ได้เนาะแต่ว่าบอกก่อนว่ามันบ่เป็นหลักการตายตัวแต่ว่ามันก็สามารถนำใช้ได้เนาะ 1 คือถ้าตัว a เป็นสระตัวเดียวอยู่ในพยางค์เดียวและมีตัวสะกดมันจะออกเสียงเป็นสระแอเนาะอันนี้อยู่ในคลิปที่ผ่านมาอาจารย์สอนแล้วเนาะมาจนคืนตัวซื้อเนาะตัวที่2คือตัว a อยู่ในคำตั้งแต่2พยางค์ขึ้นไปเนาะมักจะออกเสียงเป็นสระ a หรือว่าสระ a เนาะอันนี้ก็อยู่ในคลิปที่ผ่านไปอาจารย์ก็สอนแล้วเนาะพร้อมทั้งยกตัวอย่างตัว a จะเท่ากับเสียงสระ a ถ้าพยางค์นั้นกำหนดให้อ่านแบบมีตัวสะกดเนาะอันนี้หมายความว่าตัว a จะเท่าเสียงสระ aในกรณีที่มันมี2พยางค์ขึ้นไปเนาะในคำนั้นต้องมีตัวสะกดให้กับตัว a เนาะอันนี้มานี่ว่าเรื่องสำเนียงของคนอังกฤษหรือว่า British English กับสำเนียงของคนอเมริกาเนาะสำเนียงของคนอังกฤษมักจะออกเสียงสระ a เนาะถ้าตัว a นี่เนาะและสำเนียงของคนอเมริกามักจะออกเสียงสระแอในตัวเอนี่เนาะนี่อันนี้อาจารย์ก็ได้สอนไปแล้วเนาะวันนี้คลิปนี้อาจารย์จะมาสอนรูปแบบผสมของตัวเอเนาะของสระเอถ้ามาเบิ่งกันเลยเนาะ1ตัว a ขีดและกับตัว e ตัว a ขีดและกับตัว e หมายความว่าในคำนั้นเนาะในพยางค์นั้นมีสระที่เป็นตัว a แล้วมีตัวสะกดมาขั้นกลางระหว่างกลางตัว a กับตัว e เนาะสมมุติอันนี้ตัว a เนาะและอันนี้คือตัวสะกดอันนี้คือตัว e เนาะหมายความว่ามีตัวสะกดมาขั้นอยู่ระหว่างกลางเนาะมันจะออกเสียงเป็นเสียงสระ a ในภาษาลาวเนาะเวลาเทียบใส่ภาษาลาวให้เทียบใส่เสียงสระ a เนาะในการออกเสียงเนี่ยต้องออกเสียงยาวเนาะคือบอกแหละทุกครั้งต้องมีตัวสะกดอยู่นำเนาะโดยแทรกเข้าระหว่างกลางตัว a กับตัว e เนาะเฮามาเบิ่งตัวอย่างกันเนาะตัวอย่างที่1 date เนาะ d a t e อ่านว่า date แปลว่านัดหมายเนาะหรือว่าวันที่เนาะนี่ date โต๊ะที่อาจารย์เฮ็ดเป็นสีแดงนี่เนาะตัว a กับตัว e นี่แหละตัวที่นี่เป็นสีเขียวๆนี่คืออยากบอกว่ามีตัวสะกดตัวที่นี่มาขั้นเนาะมาขั้นกลางระหว่างตัว e อันระหว่างตัว a กับตัว e เนาะตัวที่2 mate เนาะ m a t e mate แปลว่าหมู่เพื่อนเนาะเราจะเห็นว่าตัวระหว่างกลางตัว a กับตัว e จะมีตัวสะกดตัวที่เนาะมาขั้นกลางเนาะตัวที่3คือ fake หน้าเฮานี่ออกเสียงตัวซ้อเนาะ fakesคือกันกับคำว่า Facebook นี่เนาะที่ว่าเขาใส่อยู่กับมือเนาะ Fake หน้านี่เนาะคือเกามีตัวสะกดตัว C เนาะมาขั้นกลางระหว่างตัว A กับตัว E เนาะตัวมา Gate G A T E อ่านว่า Gate มีตัวสะกดตัว T มาขั้นกลางเนาะตัวมา Wake W A K E Wake แปลว่าตื่นนอนเนาะตัวที่6 Rexเนาะออกเสียง Rex เนาะ
คนอเมริกาบางทีเขาจะอ่านออกเสียง Rex เนาะ Rex เนาะ RACE อ่านว่า Rex เนาะ Rex Rex คือการแข่งขันตัวอย่างว่าบุญส่งเฮือเนาะหรือว่าแข่งขันเฮือนี่เขาอ่านว่า Boat Racing เนาะอันนี้เนาะตัวอย่างตัวต่อมาเข้มเนาะ CAME อ่านว่าเข้มเข้มแปลว่ามาเนาะเขาจะเห็นว่าวางกลางตัว A กับตัว E ก็มีตัว M มาขั้นเนาะตัว M เป็นตัวสะกดเนาะเข้มเข้มแปลว่ามาเป็น verb ช่อง2ของคำเนาะ COME เป็นคำ verb ช่อง2เป็นเข้มเข้มแปลว่ามาหมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแปลว่าได้มาเนาะตัวอย่างที่7เกมเนาะ GAME เกมกับตัว M มาขั้นอยู่ระหว่างกลางตัว E ระหว่างกลางตัว A กับตัว E เนาะเกมก็คือเกมนั่นแหละเนาะตัวต่อมา wave แปลว่าคลื่นหรือว่าโบกมือ wave เนาะ wave แปลว่าคลื่นเนาะตัวที่9 snake เนาะ snake งูนี่เนาะบางคนว่าหัวงูก็ snake head เนาะ head แปลว่าหัวงู snake เนาะ snake headตัวนี้ head ช่าง HATE อันว่า head แปลว่าช่างเนาะหรือว่า plane นี่ออกเสียงตัวพอกับตัวลอเนาะเพราะว่ามัน PL เนาะพอลอ P กับตัวพอ L กับตัวลอเขาต้องอ่านเสียงว่า plane เนาะ A ระหว่างตัวกลางระหว่างกลางกับตัว A กับตัว E จะมีตัว N มาขั้นเนาะ plane แปลว่ายนต์เนาะยนต์หรือว่าเครื่องบินบ้านเฮาเอิ้นว่าเฮือบินบางคนก็เอิ้นว่าย่นเนาะหรือว่า plates เนาะ plates p l a c e plates เนาะเปลี่ยนตัวสะกดจากคำว่า plane ที่ว่าเป็นตัว n นะมาเป็นตัว c เนาะเปลี่ยนตัวนี่มาเป็นตัว c เนาะความหมายเปลี่ยนเลยแปลว่าสถานที่เนาะตัวต่อมาคำว่า plate เนาะplate อันนี้ก็เปลี่ยนตัวสะกดจากตัว c มาเป็นตัว t เนาะ plate แปลว่าจานเนาะจานใส่ข้าวเฮานี่เนาะแต่ตัวสุดท้าย late เนาะ l a t e อ่านว่า late แปลว่ามาซาสมมุติเฮาสิถามว่าเจ้าเป็นหยังคือมาซานะเฮาก็ถาม why are you come late เนาะเป็นหยังคือมาซาแท้อาจารย์มาถามเฮาตลอดอันนี้เนาะบัดนี้หลักการที่2หลักการที่2ตัว A ผสมกับตัว I เนาะตัว A ผสมกับตัว I จะเท่ากับเสียงสระ A คือกันเนาะการออกเสียงแม่นออกเสียงยาวออกเสียงยาวคือกับออกเสียงตัว A กับตัว E เนาะแต่ว่าให้ออกเสียงเดียวระหว่างเสียง A กับเสียง E เนาะ ให้ออกควบกันเนาะ ทุกครั้งต้องทุกครั้งต้องใส่ตัวสะกดเนาะแต่ว่าก็มีบางคำอาจยกเว้นที่ว่าออกเสียง A เนาะมันต้องมีตัวสะกดไปนำอันนี้ไว้ในท่านง่ายๆซะตัว A กับตัว I แล้วมันจะเท่ากับเสียงตัว A แล้วก็มีตัวสะกดไปนำวิธีออกเสียงก็ให้ออกเสียงตัว A กับตัว E เนาะตัวอย่างว่า aim แปลว่าจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายเนาะ aim เนาะ ai เป็นสระ A แล้วก็มีตัวสะกดตัว M นี่เนาะตัว M ตัวนี้เป็นตัวสะกดเนาะตัวนี้นี่แปลว่า M แปลว่าจุดประสงค์เนาะตัวต่อมาเทรนเนาะเทรนแปลว่าฝึกอบรม TR เนาะ TR AIN เนาะตัว N ตัวนี้นี่ตัว N ตัวสุดท้ายนี่เนาะตัว N ตัวสุดท้ายนี่เป็นตัวสะกดเนาะนี่เนาะนี่ตัวนี้เป็นตัวสกด n train เนาะแปลว่าฝึกอบรมเนาะตัวต่อมา main เนาะ m a i n main แปลว่าสำคัญหรือว่าลักเนาะตัว n เป็นตัวสกดคือกันเนาะอันนี้เนาะและต่อมา again เนาะ again ตัว n อยู่ท้ายกับตัว n เป็นตัวสกดคือกัน again แปลว่าอีกเทื่อหนึ่งเนาะอาจารย์มักว่าเรื่อยๆเวลาเพิ่นอ่านภาษาอังกฤษไปแล้วเพิ่นสิว่า again อีกเทื่อหนึ่งหรือเพิ่นสิว่า one more เนาะ one more อีกเทื่อหนึ่งเนาะ
บัดนี้เพลเพนบ่แม่นเพลนเด้อออกเสียงเพนเนาะ P A I N T เนาะเพนเนาะเพนแปลว่าทาสีเนาะหรือว่าวาดภาพแบบที่ว่าใส่น้ำหมึกน้ำสีนี่แหละเนาะตัวต่อมาเศษเนาะ S A I D เศษเป็น verb ช่อง2ของคำว่าเซเนาะเซก็แปลว่าเว้าเศษก็แปลว่าได้เว้าเนาะเป็น verb ช่อง2คำว่า verb ช่อง2เนี่ยหมายถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนาะต่อมาเนาะตัวอย่างที่7 mail เนาะ M A I L อ่านว่า mail mail แปลว่าจดหมายถ้า email นี่หมายถึง electronic จดหมาย electronic เนาะอันนี้ตัวนี้ก็เฮาสิเห็นว่าตัว L ลงท้ายนี่มันสิเป็นตัวสกด L เนาะตัวต่อมา daily เนาะ D A I อ่านว่า daily กับ ly เนาะตัวนี้ตัว L ตัวนี้เป็นได้ทั้งตัวสกดแล้วก็ตัวพยัญชนะที่ควบกับตัว V ตัว Y เนาะ daily แปลว่าประจำวันเนาะต่อมา rainy เนาะอันนี้ก็คือการลงท้ายด้วยตัว n นี่เนาะ rainy แปลว่าฝนตกเนาะ rainy เนาะตัวต่อมา brain เนาะ br ตัว b กับตัว r แม่นให้ออกเสียงตัวบอกับตัวรอหันลีนในภาษาลาวเนาะมันออกเสียงยากในนึงมันได้หันลีนอันว่า brain เนาะ brain แปลว่าสมองเด้อสมองคนเฮานี่เนาะตัวอย่างว่า snail เนาะ snail แปลว่าหอยเนาะ snail S N A I L snail ลงท้ายด้วยตัว n ตัว n เป็นตัวลงท้ายด้วยตัว l เนาะตัว l เป็นตัวสกดเนาะตัวต่อมา fail เนาะ F A I L อ่านว่า fail แปลว่าล้มเหลวหรือว่าบ่ประสบผลสำเร็จเนาะตัวต่อมา nail N N A I L nailเนลแปลว่าเล็บมือเนาะใครก็มีเล็บมือเล็บอันนี้เนี่ยเอิ้นว่าเนลเนลเนาะคันนิ้วมือกับฟิงเกอร์เนลนี่เนาะตัว14เจลเนาะเกรน G R A I L อ่านว่าเกรนเป็นประเภทเม็ดหรือว่าในเนาะในพืชในหยังเอิ้นว่าเกรนเนาะบางคนก็ใส่คำว่า seed เนาะ S E E D seed ก็แปลว่าเม็ดหรือว่านายเกรนก็ได้เนาะตัวที่15 gel เนาะ J A I L gel นี่ gel นี่เป็นคำศัพท์ที่ว่าไผบ่มักต้องการคือแปลว่าคุกเนาะเฮ็ดผิดคือติดคุกว่าซั่นซะเนาะ gel เนาะมาต่อกันเลยในหลักการที่3คือตัว A ผสมกับพยัญชนะที่เป็นตัว R หรือมันจะเท่ากับเสียงสระอาในภาษาลาวเนาะคือมีเสียงสระอาแล้วก็มีตัวรอหันตัวรอหันลีนในภาษาลาวเนาะเป็นสระอาหรือสระอาแล้วก็มีรอหันลีนออกเสียงอาหรือเนาะตัวนี้สระตัวนี้เนาะจะไปผสมกับมาตัวพยัญชนะเป็นคำว่าวแล้วมันจะมีตัวสะกดหรือบ่มีตัวสะกดก็เป็นเสียงสระอาคือเก่าเนาะเฮาเบิ่งตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่1คำว่าฟา F F A R อ่านฟาร์ฟาแปลว่าไก่เนาะตัวอย่างที่2คา C A R อ่านว่าคาร์คาแปลว่ารถยนต์เนาะตัวอย่างที่3บาร์เนาะ B A R บาร์บาร์ก็คือห้านขายเครื่องดื่มและบ้านเฮาก็เอิ้นเทคเอิ้นบาร์นี่แหละเนาะตัวอย่างที่4สตาร์เนาะS T A R อัน star แปลว่าดาวเดือนดวงดาวนี่แหละเนาะตัวอย่างที่5 smart เนาะ smart ตัวนี้จะมีตัวสะกดตัวทีทั้งท้ายเนาะ smart แปลว่าฉลาดลักแหลมเนาะ S A M A S S M A R T เนาะ smart แปลว่าฉลาดเนาะตัวต่อมาสุกาเนาะS U อ่านว่าซูกากับ G A R เนาะซูกาแปลว่าน้ำตาลเนาะตัวต่อมาตัวที่6มอทาเนาะ M O R อ่านว่ามอเนาะทากับ T A R มอทาแปลว่าขกนะขกสากเนาะตัวที่8 garden เนาะตัวนี้ garden G A R อ่านว่า garden D E N เนาะ garden แปลว่าสวนพักเท่านี้แหละเนาะ
ตัวที่6 mark ตัวนี้จะมีตัวสะกดที่เป็นตัว k ทางท้ายเนาะ mark mark แปลว่าเครื่องหมายเนาะเฮาจะได้ยินคำว่าว่า mark ไว้อยู่ตลอดเนาะตัวที่9 market เนาะ market แปลว่าตลาดเนาะ mar อ่านว่า market กับ g get กับ ket อ่านว่า get เนาะอ่านรวมกันว่า market market แปลว่าตลาดนี่เนาะตัวที่11ยาดเนาะตัวนี้ก็มีตัวสกดตัว d เนาะ y a r d อ่านว่ายาดแปลว่าเดินหญ้าเดินหญ้าหน้าบ้านเฮาแม่นสิเนาะ ตัวที่12ภาค p a r k อ่านว่าภาคก็แปลว่าสวนสาธารณะเนาะอย่างเช่นว่าสวนสาธารณะฟางงุมหรือสวนสาธารณะเข้มของหรือว่าสวนสาธารณะที่ว่าอยู่ ตามในเมืองเขาเนาะที่ว่าเขาเจ้าหมักไปออกกำลังกายนะเนาะตัวต่อมา start s t a r t อ่านว่า start ตัวนี้ลงท้ายด้วยตัวที่เนาะตัวที่เป็นตัวกดเนาะ start แปลว่าเริ่มต้นเนาะเรือฮอบบิทกับแจรถก็หมายความว่า start คือกันเนาะตัวต่อมา search เนาะ searchตัวนี้ซาร์ตัวนี้แปลว่าเก็บเงินเนาะ C S A R G E เนาะซาร์ G E เป็นตัวสะกดออกเสียงตัวจอในภาษาลาวเนาะซาร์แปลว่าเก็บเงินเนาะตัวต่อมาฮาร์ดแปลว่ายุ่งยาก H A R D เนาะฮาร์ดแปลว่ายุ่งยากเนาะตัวที่16บานอันนี้ B A R N บานแปลว่าสางหรือว่าเล่าเข่าเนาะเดี๋ยวนี้เฮากำลังเกี่ยวข้าวอยู่เป็นฤดูเกี่ยวข้าวเนาะคำว่าบ้านนี่แปลว่าเล่าข้าวเด้อเนาะมันนี่ข้อยกเว้นในกรณีที่ว่าตัว A กับตัว R นี่มันสิออกเสียงสระอหรือว่าออกเสียงตัวอเนาะถ้าว่ามันอยู่หลังตัว W หรือตัว Q กับตัว U เนาะให้จื้อว่ามันมีข้อยกเว้นเด้อตัว AR นี่มันจะเป็นเสียงสระอหรือว่าเป็นตัวอถ้ามันอยู่หลังตัว W หรือว่าอยู่หลังตัว Q กับตัว U เนาะเฮาเบิ่งตัวอย่างเนาะตัวอย่างว่า war เนาะ war W A R war มันจะบ่เป็นเสียงสระอานี่เนาะ war แปลว่าสงครามเนาะหรือว่า warm เนาะ W A R M warm แปลว่าอบอุ่นเนาะวอมแปลว่าอุ่นหรือว่ากาเกียมมันยังนี่แหละเฮาสิลงกินละลงเตบานคําว่าวอมอันนี้แหละเนาะ ตัวที่3 award เนาะ award แปลว่ารางวัล award อ่านว่า award เนาะ award เนาะตัวที่4 ward แปลว่าห้องคนเจ็บเนาะคันเอา award ใส่ทั้งหน้าคันเอาตัว A ใส่ทั้งหน้าเป็น award แปลว่ารางวัลคันเอาตัว A ออกเป็นวอดวอดแปลว่าห้องคนเจ็บเนาะอยู่ในโรงพยาบาลเนาะตัวที่6 quarter เนาะ quarter แปลว่า15นาทีหรือว่า1ส่วน4นี่เนาะอันนี้ตัว A อยู่หลังตัว W ครับอยู่หลังตัว Q กับตัว U เนาะ Q U เป็นตัวคอวอนี่เนาะ มันจะออกเสียงเป็นสระอหรือว่าเป็นตัวอเนาะอันนี้ในกรณียกเว้นนี่เนาะมันนี่มาเฮดเนาะตัว A จะเท่ากับเสียงตัวอหรือว่าเสียงสระอถ้าตัว A ตัวเดียวเนาะจื้อว่าตัว A ตัวเดียวอยู่หลังตัว W กับตัว W ตัว H เนาะหรือว่าตัว Q U ตัวนี้นี่เนาะพวกนี่เนาะตามที่อาจารย์หมายวงกลมนี่เนาะนี่เนาะนี่ตัวอย่างว่า want เนาะ want w a n t อ่านว่า want แปลว่าต้องการถ้าเป็นคำนามก็คือสิเป็นแปลว่า my job เนาะหรือว่าต้องการโตเนาะตัวอย่างตัวที่2 watch เนาะ watch w a s เนาะ watch เนาะ watch เป็น verb to be เนาะเป็น verb ช่อง2ของ verb to be แปลว่าเป็นอยู่คือแม่นเนาะแปลได้4อย่างเนาะแปลได้4คำเทียบใส่ภาษาลาวคำเดียว was เนาะตัวต่อมา water เนาะ water w a t e r อ่านว่า water แปลว่าน้ำเนาะ
ตัวต่อมา what what เนาะ what แปลว่าแม่นยังเด้อนี่นะ what นั่นแปลว่าแม่นยังเนาะบัดนี้ quantity เนาะ quantity เนาะ q u a n เนาะ quantity เนี่ย t i t y เนี่ย quantity quantity แปลว่าจำนวนเนาะหรือว่า quality เนาะ quality กับ q u aQuality เนาะ quality แปลว่าเหมาะสมหรือว่ามีคุณภาพเนาะหรือว่า equal จะออกเสียงก็ equal แปลว่าเท่ากับหรือว่าเครื่องหมายเท่ากับเนาะอันนี้คือเสียงตัว A ที่ว่าเป็นตัวเดียวอยู่หลังตัว W กับตัว W กับตัว Sกับตัว W กับตัว Q กับตัว U เนาะมันจะออกเสียงเป็นสระอหรือออกเสียงตัวอเนาะอันนี้เป็นตัวที่ว่ามันกรณีพิเศษเนาะแต่ก็ยังมียกเว้นบางคำศัพท์ตัว A กับตัว R เนาะส่วนใหญ่เป็นคำลงท้ายที่ออกเสียงเนาะตัวอย่างว่า forward เนาะ forward เนาะ forward แปลว่าไปทางหน้าหรือว่า toward เนาะtoward ไปยังหรือว่า backward เนาะ backward แปลว่าถอยหลังเนาะอันนี้คือตัว a ผสมกับตัว r อยู่แต่มันบ่ออกเสียงเป็นสระอามันออกเสียงเป็นสระเนาะจะมีอยู่3คำเท่าที่อาจารย์หามาได้จะมี forward toward backward เนาะอันนี้เนาะส่วนในคลิปต่อไปอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับสระผสมของตัว A คือเก่าเนาะตัว A ไปผสมกับตัว R 2ตัวแล้วมันจะเท่ากับเสียงสระแอเนาะ อันนี้ในคลิปต่อไปแล้วอาจารย์จังสิสอนเนาะบัดนี้เฮามาทวนคืนเนาะมาทวนคืนบทเรียนที่เฮาเรียนมาเนาะ1หลักการที่1เนาะตัว A แล้วมีพยัญชนะและมีตัวสะกดตัว1มาขั้นกับตัว E เนาะระหว่างกลางตัว A กับตัว E เนาะมีตัวสะกดตัว1มาขั้นเสียงตัว A จะออกเสียงเป็นสระ A เนาะตัวที่2ตัว A ผสมกับตัว I จะออกเสียงเป็นสระ A เนาะออกเสียงยาวคล้ายคือกันกับออกเสียงตัว A กับตัว E ควบกันเนาะ ทุกครั้งต้องมีตัวสะกดไปนำอันนี้เนาะตัวอย่างตัวที่หลักการที่3ตัว A ผสมกับตัว R เนาะเท่ากับเสียงสระ R อันนี้ออกเสียงยาวมีหรือบ่มีตัวสะกดก็ได้เนาะแล้วก็มีข้อยกเว้นเนาะตัว A ผสมกับตัว R เนาะออกเสียงเป็นสระอหรือออกเสียงตัวอเนาะถ้ามันอยู่หลังตัว W กับตัว Q U เนาะ my head เนาะตัว A จะเท่ากับเสียงสระอหรือว่าตัวอเนาะตัว A ตัวเดียวเด้อนี่เด้อตัว A ตัวโดดๆนี่ถ้ามันอยู่หลังตัว Wตัว WH ตัว QU เนาะมันจะเท่ากับเสียงสระอหรือเสียงตัวอเนาะยกเว้นตัว A กับตัว R เนาะมันบ่ออกเสียงเป็นสระอามันออกเสียงเป็นสระเอในบางคำเนาะส่วนหลายคำเหล่านี้จะเป็นคำที่ว่าลงท้ายเนาะนี่วันนี้ในคลิปต่อไปก็แม่นสระผสมของตัว A เนาะคือตัว A ผสมกับตัว R 2ตัวแล้วมันเท่ากับเสียงสระ A แล้วก็มีตัว A ผสมกับตัวอื่นเนาะก็ให้ FC อาจารย์ถ้าเบิ่งในคลิปต่อไปเนาะอาจารย์สิพยายามเฮ็ดคลิปให้อะไรก็มาอธิบายให้นักเรียนอาจารย์เข้าใจง่ายที่สุดเนาะมาเฮานี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจสำหรับการติดตามรับชมคลิปแต่ต้นจนจบเนาะหวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ว่าเบิ่งคลิปเนาะแต่ต้นจนจบเนาะและอีกเทื่อหนึ่งถ้าว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้หมู่ท่านเบิ่งนำเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้อาจารย์แน่เพราะอาจารย์มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับผู้มาใหม่สวยกดติดตาม เพื่อว่าสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆในตอนที่อาจารย์ลงเนาะเมื่อนี้ก็อาจารย์สิขอคำว่าSee you next video. Bye bye now.